ทีนี้ก็ไปดูฝีมือการดึงสลบของพี่ชายกันเนาะนะครับคนขับไมค์ของน้องเนาะนะครับวันแรกนะครับชิมลังผมยาวนะครับมาดูการดึงสลบของแกบ้างนะครับผมก็ไม่ไหวครับกินน้ำก่อนท่านผู้ชมเป็นเพื่อนพี่น้องท่านเนาะอากาศร้อนเกินนะครับโอ้ยไม่ไหวก็มาดูกันครับดูการดึงสลบนะครับหลังจากขับตะปุ่มสั้นมาเนาะกี่ก็คุยกับแกแล้วนะครับยาวขับคันนี้คันแรกครับมาดูการดึงสลบสวยนะครับจะสวยไหมนะครับขนาดไม่เคยขับปุ่มยาวนะครับแต่เรามาดูกันนะครับกี่การดึงสลบของแกนะครับจะผ่านไหมนะครับไปชมกันครับโอ้โอ้มีเทคนิคด้วยนะครับโอ้นี่โอ้พี่ชายก็มีเทคนิคของแกเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่โอ้แกเนี่ยแกปักหนีบตรงนี้ไว้ก่อนเอ้นี่ตรงนี้ไว้ก่อนครับนี่คือเทคนิคนะครับนี่ได้เห็นอีกแล้วนะครับเทคนิคนะครับนี่ก็เป็นความรู้นะครับนี่อ๋อสวยครับก็ถือว่าสวยนะเนี่ยสวยมากเลยนะครับไม่มีรอยฟันเลยนะครับแกรีดอ๋อเป็นความรู้นะครับนี่ก็เพิ่งเห็นนะครับเห็นแกเนี่ยทำนะครับนี่ไม่มีรอยฟันเลยครับโอ้ขนาดบอกว่าไม่เคยขับบูมยาวนะขับแต่บูมสั้นนะครับโอ้สวยครับผ่านชายก็ประสบการณ์นะครับด้วยประสบการณ์นะครับโอ้คัดมาแต่ละคนไม่มีผิดหวังครับนี่นี่ครับเทคนิคนะครับโอ้ดูเป็นเทคนิคได้นะครับนำไปใช้ได้เนาะนะครับนี่เพราะว่าตรงนั้นเวลาเราดึงขึ้นไปสุดๆปุ๊บมันจะไม่ค่อยมีแรงกดนะครับโอ้มันจะติดแท็กนะครับเนี่ยวันนี้ปึ๊บนี่โอ้และการยืนแนวของแกก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับดูเป็นความรู้ครับโอ้ฝีมือจัดจ้านมากครับพี่ชายนี่ถ้ารีดแบบนี้มันจะไม่มีรอยฟันถ้าแกยืนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรายืนไล่ไปมันจะมีรอยฟันเนาะนี่ยืนเฉียงข้างเลยนะครับแล้วก็รีดฝีมือเหลือร้ายครับพี่ชายโอ้เนี่ยฟานครับเหลือแต่ดึงสลบอย่างเดียวครับทีนี้แต่งสลบอย่างเดียวเนาะดินค่อนข้างแห้งนะครับเป็นเม็ดเลยนะครับแห้งมากนะครับนี่เริ่มยืนแนวตรงแล้วทีนี้โอ้ขนาดบอกว่าไม่เคยขับ
ขนาดวันแรกนะครับกลับรถวันแรกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือบุ้งกี้ไม่ดังเลยนะครับก็ยืนตากแดดเอาดูกันครับผมกับการดึงสลบของพี่ชายเนาะนะครับมุมยาวๆนะครับดูการครึ่งมุ้งกี่เนาะเนี่ยค่อนข้างเนี้ยบนะครับเก็บทุกรายละเอียดครับโอ้โหดูครับดูโอ้ยอดก็น่าจะเข้ามานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเลิกงานแล้วเนาะจะ5โมงแล้วนะครับไม่รู้ว่าแกทำถึง5โมงไหมนะครับโอ้ดูแกยืนแนวเนาะเวลากันดึงสลบนี่ให้เห็นกันเลยครับว่าก่อนกับหลังนะมันเป็นยังไงด้านล่างฝั่งนั้นมันซ้อนแสงเนาะนี่มาดูฝั่งนี้กันเลยนะครับน่าจะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับโชอบนะครับเวลาเขาดึงมุกขี่เนาะดึงเข้าไปหาตัวนี่แบบนี้ทำไมผมรู้สึกชอบจังเนี่ยคนขับเขาจะรู้เลยที่ต่ำที่สูงไอ้ตรงไอ้ที่ว่าเขาไล่มานั่นนะเขาก็ไปเก็บเนี่ยโอ้ชอบครับชอบนะครับผมชอบมากนะครับเวลาเขาดึงสลบเนี่ยครับเวลาดึงมาปุ๊บแล้วก็หักมุกขี่นะครับแล้วก็หักแล้วก็ยืดแล้วก็คลายพุ่งกี้
แล้วก็บูมลงนะครับยืนท่านี้ก็ยิงรอนะครับละเอียดยับครับพี่ชายเก็บให้ละเอียดนะครับถ้าว่าตูดยาวอีกสักนิดน่าจะสวยเลยเนาะนะครับเจ้ามักซีเนาะผมจะยาวแบบนี้เนาะนะครับท้ายมันสั้นเนาะมันระเกดกนะครับขนาดเสริมเป็นเหล็กแล้วมันไม่ค่อยมันล้านกันเท่าไหร่นะครับเวลายื่นมักซีนะครับก็อยากกระดกเนาะโอ้ยท่าเด่นดาให้ยาวเหมือนซานี่โอ้พอดีเป๊ะเลยแหละพี่น้องนะครับสวยใช้งานนะครับเก็บให้ละเอียดจับเลยนะครับพี่ชายเนาะนะครับสวัสดีเป็นทางการเนาะสวัสดีแกไปแล้วเนาะนะครับงานขึ้นมาด้านบนบ้างบ่อกุ้งเก่านะครับของบริษัทนะครับเมื่อก่อนเนาะนี่ก็หยุดกิจการไปแล้วนะครับบ่อล่างบ่อทำใหม่เพิ่มกลายเป็นบ่อใหม่มาทันทีบ่อใหญ่ๆเมื่อก่อนเลี้ยงกันโอ้สนุกสนานครับเมื่อก่อนรอยพีเอเขาปูพีเอเขายังเป็นรอยนะครับรอยพีเอปูนะครับนี่น่าจะขี่รถมาแล้วนะครับตอนนี้ก็5โมงยังก็5โมงแล้วฮะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะนะครับกดติดตามน้องเด็กเตอร์นะครับผมเนาะนะครับได้คนขับใหม่แล้วทีนี้ประจำการแทนพี่กิจแล้วเนาะรอให้เข้ามือเข้าอะไรก่อนครับน่าจะชับนะครับเพราะว่าไม่ได้ขับคูนยาวนะครับขับคูนสั้นเนาะเดี๋ยวก็เข้ามือนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะจบแล้วล่ะ
น่าจะฝากไว้เท่านี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามผลงานกันใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับทีมงานน้องเซ็นเตอร์นะครับกับตาเมโบสเบิร์กคอมเพเตอร์นะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย see you again tomorrow